คือผมจะเป็นคนที่แบบเฟรนลี่มากแล้วแบบเพื่อนผู้หญิงผมจะเยอะมากผมก็เป็นคนที่แบบชอบแบบเทคแคร์คนอื่นมากเพราะว่าทุกคนที่ผมรู้จักอ่ะเขาแบบช่วยเหลือผมตลอดแล้วสิ่งที่เราจะตอบแทนได้ก็คือแบบเราเทคแคร์เขาให้ดีที่สุดอะครับไปรับไปส่งซื้อของให้คือเขาอยากให้ช่วยอะไรแล้วแบบเราช่วยได้อะเราจัดให้เลยอย่างตอนกลางคืนก็แบบโทรมาหาผมได้เลยเล่ามาให้หมดอะไรเงี้ยผมพร้อมรับฟังเชื่อตอมนะครับผมณัฐฐาภพเคนจันทร์ครับตอนนี้ก็อายุ21ปีครับผมเป็นนักแสดงแล้วก็นายแบบด้วยครับการแต่งตัวตอมชอบแต่งตัวสไตล์แบบของตัวเองที่แบบมีสีสันแบบฉูดฉาดอะไรเงี้ยผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าใส่เท่าไหร่เพราะว่าสีชมพูบ้างสีเหลืองบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมชอบแต่งดื้อๆให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบมองเป็นเรื่องปกติแต่ก่อนอ่ะผมจะใส่แบบพวกสร้อยมุกโซ่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเข้ามันมีความเป็นแฟชั่นตอนนั้นเราเป็นนายแบบนายแบบอย่างเดียวเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแต่งตัวแฟชั่นมากอะไรเงี้ยใส่เสื้อกล้ามตอนนั้นเสื้อเอลลอยผมก็กล้าใส่นะผมจะชอบผู้หญิงแต่งตัวที่แบบเขาแต่งตัวแล้วทำให้ตัวเขามีเสน่ห์มีเอกลักษณ์อ่ะแบบเก๋ๆแล้วก็มีความติดๆนิดนึงและอีกอย่างนึงก็คือผมจะเป็นคนที่แบบเฟรนลี่มากแล้วแบบเพื่อนผู้หญิงผมจะเยอะมากผมก็เป็นคนที่แบบชอบแบบเทคแคร์คนอื่นมากเพราะว่าทุกคนที่ผมรู้จักอ่ะเขาแบบช่วยเหลือผมตลอดแล้วสิ่งที่เราจะตอบแทนได้ก็คือแบบเราเทคแคร์เขาให้ดีที่สุดอะครับไปรับไปส่งซื้อของให้คือเขาอยากให้ช่วยอะไรแล้วแบบเราช่วยได้อ่ะเราจัดให้เลยอย่างตอนกลางคืนก็แบบโทรมาหาผมได้เลยเล่ามาให้หมดอะไรเงี้ยผมพร้อมรับฟังตอนมีคนคุยนะเขาก็แบบถึงก็มันก็ต้องมีถึงแหละพี่เพราะว่าเราก็แบบสนิท กับเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยแต่มันก็คือตัวเราอะพี่เคยมีเพื่อนผู้หญิงที่แบบเข้าใจผิดผมเหมือนกันเพราะว่าเราเทคแคร์เขาดีเกินบางครั้งเขาอาจจะแบบไม่เคยเจอคนที่แบบมาเทคแคร์เราขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่เขาก็เลยเข้าใจผิดว่าผมชอบเรียกว่าแบบวันเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวก็ได้ฝากถึงคุณแม่แล้วก็สาวๆทุกคนนะครับเป็นเรียเป็นนิสัยแต่ถ้าผมรักใครแล้วอ่ะผมรักคนเดียวนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งปิดไฟผมด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวได้ครับทรงเล่นหูเล่นตา มีความเจ้าชู้นิดๆอธิบายเรื่องการแต่งตัวของคุณก่อนครับนะด้วยความที่คุณเป็นนายแบบด้วย คุณก็เลยสนุกสนานกับการแต่งตัวสไตล์ไหนที่คุณแต่งแล้วมีความรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยไม่กล้าใส่แต่คุณก็สนุกกับการใส่มันคือแต่ก่อนนะผมใส่แบบครอปท็อปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เก๋แล้วก็ไม่ค่อยเห็นผู้ชายคนไหนใส่ครับแหมเขาบอกเป็นนายแบบนะฮะแปลว่าหุ่นเหินรูปร่างมันต้องดีก็ใช่นะขอชมสักนิดได้ไหมฮะว่าเสื้อตัวนอกเลยมันใหญ่เหลือเกินนะฮะครับผมขอชมช่วยถอดเสื้อตัวนอกขอชมสักนิดอันนี้มาผมเก็บแพ้อ๋อดูแหมไหลเลยนะโอเคพอยังยังอ๋อยังถอดกางเกงด้วยเหรอไม่น่าใช่แล้วขอดูสักเท่านี้สักเท่านี้ขอดูก่อนบอดี้คุณหน่อยบอดี้คุณหน่อยคุณอะไรครับเดี๋ยวนะคุณมองได้นะโอเคเขาดูดีนะแต่ไม่ใช่แบบนี้แต่ไม่ใช่ชะโงกเหมือนชะโงกบ่อน้ำแบบนี้อยากรู้ว่าลายเส้นมันไปสิ้นสุดตรงนะโอ้โหคือคุณเห็นลำต้นคุณอยากเห็นกอมันเงี้ยเหรอฮะอ่ะมาหนุ่มโสดครับแหมครับเขาดูแลบอดี้ดีมากแต่ประเด็นที่เอ๊ะฟังแล้วก็ต้องมาขบคิดก็คือว่าคุณมีภาวะที่เรียกว่าการหว่านเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวคุณดูแลเพื่อนเพศตรงข้ามได้แบบพรีเมียมมากจนแฟนคุณเองก็ไม่พอใจจนเพื่อนคนนั้นก็หลงคิดว่าคุณมีใจกับเขาแสดงว่าคุณอธิบายเรื่องนี้นะครับดูแลเกินขอบเขตไปไหมคือจริงๆแล้วคือผมเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยครับแล้วทีนี้เวลาเราไปทำงานเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เข้าเรียนแต่เพื่อนเขาก็จะแบบช่วยเราเต็มที่ครับเวลาเรามีอะไรช่วยเพื่อนได้เราก็อยากจะช่วยคือคุณได้รับความช่วยเหลืออย่างดีใช่ถึงเวลาคุณก็อยากจะตอบแทนเขาบ้างใช่ครับผมดึกแค่ไหนก็โทรมาได้มันคือ24ชั่วโมงเลยไหมอ่ะก็อาจจะมีแบบโทรมาแล้วก็บ่นนิดนึงแล้วก็โอเคเราฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่24ชั่วโมงก็ได้ครับถ้าแบบผมว่ามันน่าจะมีปัญหาจริงๆอ่ะมันถึงจะโทรมาอะไรอ่ะ